ฟังคำตอบของแอนชิลีโดนใจมากกับวิธีจัดการกับตนเองหากโดนบูลลี่สมมงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการประกวด Miss Universe Thailand 2021ซึ่งสาวงามที่ได้คว้ามงกุฎอันทรงค่าคือแอนแอนจิลีสกอตเคมิสสาวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่ปัจจุบันเธอนั้นประกอบอาชีพเป็นนางแบบเคิร์ฟโมเดลหรือที่หลายคนรู้จักในนางแบบพลัสไซส์นั่นเองแม้ว่าที่ผ่านมาเธอมักจะได้ยินคำว่าสวยแต่อ้วนหรือถ้าลดอีกจะสวยกว่านี้ก็ตามแต่เธอก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่ารูปร่างแบบไหนก็สามารถมีความสวยได้ในแบบของตนเองโดยล่าสุดในเพจ Miss Universe Thailand ได้มีการไลฟ์สดตอนแอนชิลีสกอตเคมิส Miss Universe Thailand 2021และพี่ปุ้ยผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand บริษัท TPN Global จำกัดหลังจากที่ผลการตัดสินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยมีช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดแฟนคลับได้ส่งคำถามมาถามแอนชิลีว่าทำยังไงให้มีความมั่นใจในตนเองด้านแอนชิลีเผยว่ารักตนเองและภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วความมั่นใจก็จะออกมาเองจากนั้นพี่ปุ้ยผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดถามต่อว่าแล้ววิธีปลอบใจหรือให้คำแนะนำแฟนๆว่าเวลาที่คนพูดถึงเราไม่ดีหรือบูลลี่เราพูดกับเราไม่น่ารักแอนมีวิธีจัดการตรงนี้อย่างไรทางด้านแอนชิลีเผยว่าแอนก็มี2 อย่างบางทีก็ไม่อยากยุ่งเลยแล้วถ้ามันแรงนิดหน่อยแอนก็จะคิดเสียว่าเขาเสียสละเวลาของเขามาส่องคอมเมนต์ที่ไม่ดีเป็นความอิจฉาและความที่เขาอยากเป็นคุณเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเจ็บปวดคิดว่าเขาอยากเป็นเรามากกว่าจึงมาดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ